ไฟซูเปอร์โบนัสLadies and gentlemen, welcome back to Max Muay Thai. Time for our second fight tonight. Thailand taking on Israel. Ladies and gentlemen, introducing first your Israeli warrior tonight. Only 17 years of age, representing Sit Monchai Academy. Let's hear it for Pelek Davison. Ladies and gentlemen, introducing an Israeli warrior fighting out of the blue corner, 17 years of age, training at Sit Monchai Gym, Pelek Davison. And his opponent in the red corner, a Thai warrior, he representing Yasothorn Province, 17 years of age, training at Kiatirawan Gym.Ladies and gentlemen, let's hear it for Ritthi Det, โรงเรียนสมเด็จพยานสังวรกำลังใจวัยรุ่นในหน่อยสิพ่อแม่พี่น้องLadies and gentlemen, your young Thai warrior fighting out of Yasothorn province, Ritthi Det, Rong Rien Som Det, Pryana Sangwon. เดินทางมาถึงคู่ที่2ของรายการ Max Muay Thai ครับทางช่อง9 Import HD หมายเลข30และคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างไทยกับอิสราเอลครับรูปพิกัด57กิโลกรัมครับมุมน้ำเงินนั่นคือเปเล็กเดวิสันครับนักชกในวัยเพียงแค่17ปีเท่านั้นครับสูงสูง175เซนติเมตรมาชกที่นี่2ครั้งแพ้2ครั้งครับล่าสุดนั้นแพ้คะแนนให้กับยอดมวยเอกสิทธิ์บอลสกุลเอาไว้ในรายการ Max มวยไทยครับจากค่ายมวยสิทธิ์มนชัยที่จังหวัดกาญจนบุรีลูกศิษย์ของคุณเอสิทธิ์มนชัยแล้วครับส่วนทางด้านนักชกในมุมแดงครับดาวรุ่งวัย17ปีเท่ากันครับฤทธิเดชโรงเรียนสมเด็จพยานสังวรครับหรือว่านายสุภชัยตระการจินครับจากตำบลบ้านดงใหญ่อำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรนักชกพลังบั้งไฟ1คนครับฝากผลงานเอาไว้ได้3ฟอร์มหลังชนะ2แพ้1จากเกียรติธีรวรรณครับที่จังหวัดยะโสธรล่าสุดก็แพ้น็อกให้กับทางด้านสายรุ้งสอชัยเจริญครับนักชกรุ่นพี่คู่ที่ผ่านมานั่นแหละครับวันนี้เดี๋ยวดูครับเพิ่งจะสะดุดแพ้มาไฟเดียวเท่านั้นครับฤทธิเดชก็เป็นนักชกที่มีสไตล์การชกที่มันและสนุกครับนี่ครับคุณเอสิทธิ์มนชัยครับขึ้นความมงคลให้กับทางด้านเปเล็กครับเปเล็กวันนี้นอกจากขึ้นชกแล้วยังมีน้องชายครับฮาดาเดวิสันครับคอยลุ้นอยู่ที่มุมที่ข้างเวทีครับนะครับแต่ต้องบอกว่าเป็นนักชกจากอิสราเอลครับที่นานๆจะเห็นทีครับไทยไม่ว่าชนชาติใดเนี่ยผมเชื่อว่าก็หลงรักและหลงใหลครับนี่คือสมบัติของชาติครับซึ่งคนไทยอย่างเราเนี่ยก็ต้องภูมิอกภูมิใจเลยครับมาแล้วครับท่านผู้ชมครับมาถึงก็ตะปันด้วยซ้ายล้วงตัดลำตัวไปก่อนครับทางด้านไปเล็กครับนี่ครับเดินเข้าหาตามสไตล์ของสิทธิ์มนชัยครับพยายามทักทายด้วยหมัดไปก่อนเช็คลำตัวไปเลยครับไปเล็กซ้ายคอยแล้วก็แห่พวกนี้เสียหลักครับที่เด่นโดนค้ำด้วยซ้ายครับอายุนามเท่ากันนะครับในวัย17ปีรูปร่างสรีระก็ได้กันครับซ้ายหน้าของธนาฤทธิเดชไปเล็กทำด้วยซ้ายใช้ซ้ายนั้นวัดระยะครับเดี๋ยวดูว่าสไตล์ของสิทธิ์มนชัยจะเผยออกมาเมื่อไหร่ครับนี่ครับมีหมัด 1-2 มาก่อนครับจิ้มลำตัวเข้ามานี่ครับมาเป็นชุดครับไปเล็กพยายามสวนต่อคืนครับฤทธิเดชยอมไม่ได้ครับไปปล่อยให้คู่ชกมาแบบนี้ให้แม่โอกาสจะเพลี้ยงพันก็มีสูงครับพยายามจะเด้งด้วยขวาครับธนาไปเล็กดอกตนาคินคำศรีกับผู้เชี่ยวชาญแยกออกมาสิทธิ์มนชัยได้ขึ้นชื่ออยู่แล้วครับสไตล์เจาะยางคว้างกระจกครับเข้ามาขวางหน้าเอาไว้ฤทธิ์เดชตีด้วยขวาครับแซะมาแล้วครับวงในแล้วก็จะขวางหน้าซ้ำเข้ามาอีกทีครับนี่นะครับใช้วงในขยี้นักชกจากอิสราเอลครับนี่นะครับได้จังหวะกระทุ้งในจังหวะเด้งตีครับฤทธิ์เดช
เดินเข้ามาหาวางแข้งขวาครับเข้าป้าเข้าลูกนี้ตบซ้ายแล้วพยายามจะเติมครับทางด้านเปเล็กครับหมัดนั้นโดนครับแต่ว่าแข้งนั้นหลุดไปลุยเดชสวนทันทีครับสาดด้วยขวาเข้ามาเอาครับเปิดเกมต้องบอกว่าโต้แบบทันทีทันควันครับเกี่ยวได้ไปเล็กจิ้มลำตัวเริ่มเปิดครับเตะขวามาจากทิศเดชเปเล็กเดินสืบเท้าต่อครับกลับในมายังเข้าไม่ได้ครับทางนั้นเปเล็กเตะขวายังติดกาดนี่ครับมาเลยครับเตะมาก็โดนสวนหมัดเลยครับเปเล็กง้างโดนเสียบวนออกมาทันครับทางด้านเปเล็กหมัดยังไม่ทำงานครับเปเล็กพยายามครับพยายามโจมตีด้วยหมัดแต่ยังไม่มีช่องยังไม่มีโอกาสนี่แหละครับแม่กันเลือกเป้าใหญ่ครับทางด้านเปเล็กครับก็พยายามจะทุบลำตัวแล้วครับสลับนะครับขวาของฤทธิเดชเปเล็กก็พยายามจะหันล่างสวนเข้ามาครับโจมตีหลายจุดครับนอกจากมีหมัดแล้วยังมีเจาะยางเข้าไปสายคืนมาจากฤทธิเดชครับหาความผิวหาจังหวะให้ใจฤทธิเดชยังมีความใจเย็นครับทะลวงลำตัวเข้ามาอีกครั้งครับเอาละครับเริ่มจับในอีกครั้งครับทางด้านฤทธิเดชตั้งไว้ไปเล็กพยายามจะตีก็ยังติดกำแพงครับยังทำอะไรได้ไม่ถนัดครับวงในของทั้งคู่ขวายาวเข้ามาโดนสวนเลยครับทางด้านฤทธิเดชมาแล้วครับได้จังหวะต่อยหมัดครับทางด้านเปเล็กเริ่มขำแดงเดชครับมาซ้ายหมัดขวาเอาละครับไล่ต้อนแล้วครับทางด้านเปเล็กเน้นมากขึ้นครับฤทธิเดชชะล่าใจไม่ได้ครับพยายามจะสะบัดด้วยศอกซ้ายครับวางด้วยแข้งขวาเติมแต่ก็เตะผ่านตลอดเหมือนกันครับแข้งขวาของทางด้านฤทธิเดชครับแข้งขวาในบังไม่ทันครับแข้งขวาฤทธิเดชวันนี้มาเร็วกว่าเสียงครับเปเล็กบังไม่ทันหมดยกที่1ครับเอาล่ะท่านผู้ชมครับนี่แหละครับ Mac Ringo 2019ครับความน่ารักความสดใสของน้องชมพู่ครับมาจากความน่ารักครับสร้างบรรยากาศให้กับภายในแม็กมวยไทยสเตเดียมพัทยาประเทศไทยของเราเอาล่ะท่านผู้ชมครับนี่คือคู่ที่2ของรายการครับพิกัด57กิโลกรัมระหว่างทางด้านเปเล็กเดวิดสันจากอิสราเอลครับนักชกจากค่ายมวยสิงห์มนชัยกับฤทธิเดชโรงเรียนสมเด็จพระยานสังวรนักชกจากยาโสธรครับเอาล่ะครับท่านผู้ชมครับยกที่2มาถึงกระสาดแข้งของทางด้านฤทธิเดชแต่ว่าถ้าเปเล็กก็มีหมัดสวนทันทีเอาล่ะครับแข้งขวาอีกครั้งของทางด้านฤทธิเดชโอ้โหโดนแข้งขวาตรงนี้สุดขาแข้งครับเปเล็กเอาล่ะครับพยายามเบิ้ลแข้งขวาครับฤทธิเดชจังหวะเติมแข้งเรื่องมาด้วยครับเนี่ยมาเรื่อยๆครับแข้งขวาต้องบอกว่าแถบซ้ายบริเวณลำตัวของทางด้านเปเล็กเนี่ยแดงแล้วครับเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีแดงครับนี่นะครับเปลี่ยนสีผิวด้วยแข้งขวาครับทางด้านฤทธิเดชเอาล่ะครับเติมไปเรื่อยหัวไปเรื่อยเคลือบเลยครับเอาล่ะครับจับในพยายามจะโหนตัวครับทางด้านฤทธิเดชลูกนี้แก้ฉลาดครับนะครับไปเล็กคิดอย่างไรทำอย่างไรต้องรีบทำครับแข้งขวาอีกครั้งครับของทางด้านฤทธิเดชจับนายบีดมาหักเทลงไปก่อนครับวงนอกเสียเปรียบจังหวะแข้งครับผมต้องมาสู้วงในครับทางด้านเปเล็กหรือว่าคิดผิดหรือคิดถูกครับพยายามยี่เข้ามาไล่เข้ามาเรื่อยๆครับเพื่อจะใช้ท่อนแขนรับแข้งเลยครับไปเล็กมาอีกแล้วครับเตะมาเมื่อไหร่โดนเมื่อนั้นครับขวายาวของทางด้านฤทธิเดชมีแล้วครับมีแรงก็เตะไปครับฤทธิเดชที่เปเล็กแห่ไม่มีคิดจะยกบังครับมีอะไรก็จัดมาครับเปเล็กท้าทายครับเตะได้เตะไปครับไปเล็กตั้งใจจะสวนหมัดครับจากการวางแผนมาแล้วก็ดูรูปเกมครับดูครับคุณผู้ชมครับทิ้งด้วยซ้ายครับพยายามจะแย่มาแล้วเล่นงานไปที่ฐานล่างบ้างรอจังหวะมาเมื่อไหร่ก็เช็คบินได้ครับเปเล็กแต่ตอนนี้ยังคลำเป้าไม่เจอขวาของธนาฤทธิเดชอะไรครับแต่ว่าร่างกายเนี่ยไม่ใช่อิฐไม่ใช่ปูนครับไปรับแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวยุบครับโอ้เป็นห่วงแทนครับไปรับแข้งขวาแบบนี้เดี่ยวแรงจะยกบังจังมีหรือเปล่าครับเปเล็กอะไรครับวงในเกี่ยวมาเริ่มตีได้แล้วนะครับทางด้านฤทธิเดชเปเล็กเดินนะโดนขวาอีกแล้วครับเตะปุ๊บจับปั๊บครับฤทธิเดชแล้วกดมาแทงด้วยซ้ายนี่แหละครับคว้าตีกดตีเลยครับนี่แหละครับแหมรับไปเยอะชักกระเป๋าปากครับเปเล็กแข้งขวานะครับไม่ให้โบนัสอย่าไปรับเยอะๆครับนี่ครับปล่อยเข้ามาแล้วพยายามจะลงล่างครับทางด้านเปเล็กก็ยังซ้ำไปที่บริเวณต้นขาซ้ายครับนะครับฤทธิเดชกระแทกแยบเข้ามาไล่ตอนต่อขำไว้ง้างครับหน้าแกง้างขวามาที่ไปเล็กเห็นครับแต่ปังไม่ได้ครับนี่นะครับแฮก็คิดได้จะทำไม่ได้ครับไปเล็กหัวแข้งขวาตรงนี้ยังพลาดเป้าเตะขวาครับลูกนี้ได้ครับนะครับแทงด้วยซ้ายครับฤทธิเดชจับในอีกครั้งพยายามจะเติมอีกก็ช้าครับจังหวะ2ของทางฤทธิเดชนะครับไปเล็กมาอีกแล้วครับหมัด12ก็โดนแข้งครับโอ้วันนี้เนี่ยแจกต้องบอกว่าแจกแข้งล้วนๆครับทางด้านฤทธิเดชนี่ครับเตะล่างสลับบนครับเปะทางด้านฤทธิเดชหวดไปเรื่อยครับน
่าจะมั่นอกมั่นใจสภาพร่างกายเลยครับชนะไปเล็กเตะซ้ายบ้างครับขวาทีซ้ายทีไปเล็กจะล้วงลำตัวก็ไม่ถึงครับนะครับช้าไปแล้วครับชนะไปเล็กหมดยกที่2ซะก่อนครับพักแป๊บเดียวครับท่านผู้ชมครับกลับมาตามลุ้นตามเชียร์ต่อในคู่ที่2ของรายการแมตช์มวยไทยครับพิกัด57กิโลกรัมครับเปเล็กนิวิสันจากอิสราเอลสังกัดค่ายมวยสิทธิ์มนชัยกับนิติเดชโรงเรียนสมเด็จพระยาณสังวรครับมาช้ากับไปขวาเข้ามาแต่ละตุ๊บแต่ละตับเนี่ยท่านผู้ชมครับลุ้นล้วนแล้วเนี่ยโดนทั้งนั้นครับวันนี้เนี่ยเป็นขวาไฟลามทุ่งไปแล้วครับเตะไปเตะมาจาก8เมตรเป็น12เมตรครับลามไปหมดครับท่านผู้ชมครับยกสุดท้ายครับนี่นะครับแฮตอนพักยกคุณเอสิทธิ์มนชัยครับกำชับสิทธิ์รักบอกยกนี้ไม่ต้องคิดมากครับให้ต่อยอย่างเดียวครับอย่างอื่นเก็บไว้ก่อนนะครับไปเล็กเดี๋ยวจะดึงจังหวะไว้ครับมีเท่าไหร่ต้องใส่ให้หมดครับเหยียบเข้ามาเสียบด้วยซ้ายครับธนาลิทิเดชไปเล็กไหลขึ้นมาครับเน้นหมัดย้ำหมัดไปซ้ายขวาครับเติมมาเรื่อยเริ่มหาจังหวะได้ครับไปเล็กนะครับถึงได้คืนแล้วครับธนาลิทิเดชเมื่อวันนี้มาด้วยความครบเครื่องครับนอกก็ได้ในก็ดีครับเกี่ยวได้ครั้งเททิ้งลงไปก่อนโอ้โหหัวตรงนี้ลอยตามแข้งครับทางด้านไปเล็กเอาละครับสัญญาณอันตรายมาแล้วครับไปเล็กโอ้ย2ครั้งติดครับล้มลงไปแบบนี้นี่เปลืองแรงนะครับท่านผู้ชมครับเอาละครับไปเล็กตีตั้งได้ตีได้ซะด้วยครับนี่แหละครับดับเครื่องชนครับไปเล็กโอ้ยครั้งที่3เอาละครับครั้งที่3ครับครั้งที่3ตามมาติดๆครับทางด้านลิทิเดชโดนเข้าไปเอาครับแข้งขวาอัดเข้ามาเติมด้วยซ้ายขวาไปเล็กเสียบในแล้วรัดเอวเอาไว้แม่ลิทิเดชทำอะไรดูเชื่องช้าลงไปแล้วนะครับนี่นะครับเริ่มมีโต้เริ่มมีเถียงครับเปเล็กเตะขวามาเกี่ยวแล้วเอาคืนครับโอ้ยตามมาซ้อนๆจุ้งเลยครับแม่เอาครับอีกทีสิครับกลัวไม่ชัวร์ครับนี่แหละแม่สวยงามตามท้องเรื่องครับเปเล็กทำได้จับในมาตอนนี้สู้ทุกเม็ดแล้วครับโอ้ยล้มกลิ้งล้มหงายไปหลายต่อหลายทีแบบนี้ครับนะเจ้าลิทิเดชขวายาวมาเกี่ยวได้เอาอีกทีครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับลูกแบบนี้นี่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้แต้มนะครับแต่ตัดแรงได้ดีเหลือเกินนะครับกับมัดขวาไปเลยครับอ้าวอาการไม่ดีครับลิทิเดชเตะขวาโดนเกี่ยวล้มกลิ้งล้มหงายครับล้มเสียท่าไปหลายครั้งด้วยกันครับลิทิเดชนะครับขวาได้ตีด้วยซ้ายลิทิเดชเสียบคืนโอ้เอาละครับหายใจทางปากแล้วครับธนาลิทิเดชนะครับสับด้วยสองขวาไปเล็กเดินหน้าเข้ามาโดนแข้งครับอาการไม่ดีเอาเสร็จแล้วตอนนี้ลิทิเดชโดนเข้าไปไปเล็กเดินขยี้ต่อครับเสยด้วยอัปเปอร์คัทแล้วตบด้วยศอกครับนาทีสุดท้ายท่านผู้ชมกับไล่เข้ามาแม่ตอนนี้ลิทิเดชครับเป็นผู้รับเหมาหรือเปล่าครับนี่แหละครับโดนจี้แบบนี้นี่งอหัวไม่ขึ้นลิทิเดชเตะขวามาโดนเข็นล้มลงไปอีกครับโอ้ยล้มไปแล้วก็ลิทิเดชเดี่ยวแรงว่ายังไงจะเดือดหรือเปล่าครับตอนนี้ล้มแล้วลุกช้าซะด้วยครับเอาละครับแยกออกมาเวลายังพอมีให้กับทั้งคู่ครับเปเล็กขยับมาขวาของธนาลิทิเดชโดนตบซ้ายแล้วมาแล้วมาชุดจับในอีกครั้งเปเล็กแม่พยายามจะเขี่ยล่างก็ไม่ลงครับครับเป็นจังหวะที่เปเล็กเอาคืนครับลดลำตัวเดินเบียดต่อครับรอเอาไว้ไม่ได้เปเล็กนี่ครับทิ้งด้วยขวาลิทิเดชดูครับเอาลื่นครับไปเล็กต้อนเลยครับเสยด้วยอัปเปอร์คัทครับจับในตีด้วยขวาแม่แลกกันครับก่อนจากเล่งเครื่องขนาดใหญ่ครับกับเวลาที่เหลือครับสำหรับเปเล็กเดินเข้ามาเกี่ยวแล้วเข็นล้มล้มกิ้งล้มหงายครับทางด้านลิทิเดชและท่านผู้ชมครับครบ3ยกเรียบร้อยแล้วครับในคู่ที่2ของรายการระหว่างไทยกับอิสราเอลไปเล็กเดวิสันครับนักชกในมุมน้ำเงินครับจากอิสราเอลสังกัดค่ายมวยสิทธิ์มนชัยกับทางด้านลิทิเดชโรงเรียนสมเด็จพระยาณสังวรท่านผู้ชมครับไม่ว่าผลการตัดสินจะออกอย่างไรครับคู่นี้น่าสนใจครับเพราะว่าเป็นเด็กวัยเพียงแค่17ปีด้วยกันครับเป็นดาวรุ่งจาก2ประเทศทั้งไทยและอิสราเอลต้องสร้างสมกระดูกกันต่อครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยชกกันได้สมศักดิ์ศรีดีจริงๆครับในช่วงยกสุดท้ายนี่ทำได้ดีครับท่านเปเล็กผลจะออกมาอย่างไรครับไปลุ้นกันเลยครับ Ladies and gentlemen before we go to the judges decision let's check out our excitement thermometerสนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้โบนัส for Blue and Red Corner Max มวยไทย Facebook Page Ladies and GentlemenAfter three rounds of action,
We go to the judges' scorecards for the winner. Summer Draw. Fight Super Bonus.